ายใจไว้ผมปล่อยให้เป็นสบายพวกเลยจริงไหมจริงใครสบายตัวมันจะบอกทันทีค่ะครับต้องให้ตรงที่มาได้มาแล้วมาเป็นหัวต่อมาเป็นเรื่องของที่ที่ต้องการให้ช่วยคือเสียงในหูเสียงมันจะลดลงได้ยังไงตอนนี้เสียงไม่มีคุณลุงตอนนี้เสียงไม่มีหายแล้วไปกลัวกลับบ้านเลยยังไม่จบนะค่ะจะเป็นคนอย่างนั้นค่ะเป็นคนสรุปอะไรไม่เป็นถ้าคิดอย่างนั้นนะค่ะตอนนี้เสียงหายน่าเป็นจบตรงนี้ค่ะทำให้ทุกข์คลายกลับกลับบ้านจะเจอเองครับก็แปลว่าเอาคืนจริงนี่คือวิธีคิดค่ะมันจบเฮ้ยมันหายไปได้ยังไงวะเฮ้ยดีนะมันน่าจะจบตรงนี้ดีนะค่ะดีเข้าใจดีนะเพราะที่ผ่านมาไม่เคยรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะอันนั้นไม่ใช่สองมือเปล่าทั้งหอบต้องคิดอย่างนี้ด้วยก็พยายามพูดนะถ้าหากว่าในโลกนี้ถ้ามี5คนเด็ดอย่างใน5ถ้ามี2คนไม่เป็นรองใครแน่ๆคำพูดแค่นี้สรุปไม่ได้ผมมีสิ่งนี้ชนะมันไม่ใช่ความเชื่อมันเป็นความเข้าใจที่แก้จริงๆมันได้จริงๆต้องถึงจุดนี้ให้ได้ทำงานนะครับงานเหมือนกันต้องให้มันเสด็จน้ำไม่เสด็จน้ำก็ยืดไม่ได้ต้องพูดให้ขาดเลยเอาไม่เอาเดินมาหลายเที่ยวนะเนี่ยไม่เอาก็บอกไม่เอาเสียเวลาจะขายได้ไม่ขายจะซื้อได้ไม่ซื้อมีแค่นี้ผู้ซื้อผู้ขายพอใจมันได้หมดสำคัญว่าเราเสนอของจริงหรือเปล่าคนซื้อก็ระแวงเพราะตลาดสดมันหลอกลวงกันเยอะใช่ฉะนั้นเราต้องหาหลักฐานทำชัดๆอ้างอิงได้ทันทีต้องพูดจาไม่มีอาจารย์บางทีพอใจไหมทันทีค่ะแต่เป็นอย่างนั้นนะดังนั้นชีวิตนี้มันไปต่อไม่ได้ไปเดินไปก็ถอยหลังอีกเดินไปก็ถอยหลังอีกไปต่อไม่ได้นี่เหมือนกันก็มันรู้สึกชัดอยู่แล้วต้องบอกว่าถ้ากลับบ้านไปอีกแปลว่าขาดความเชื่อมั่นในตัวเองต้องเป็นคนเชื่อมั่นของตัวเองนะผมนี่เกินร้อยอยู่แล้วก็พูดเอาไว้ขนาดเมื่อกี้นี้มันก็น่าจัดนะโอเคอ่ะให้คะแนนตัวเองดูสิ 10% ที่ว่ามันหายเกลี้ยงจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแฟนความรู้สึกหรือว่าเป็นเพียง
อุปทานความเชื่อความวัดความจริงความเชื่อก็เอาตัวเราเนี่ยเป็นตัววัดใช่ป่ะจริงหรือเชื่อตอบสิจริงค่ะมันเป็นความจริงค่ะก็มันในหูมันมีจริงหรือร้องนะมันหายไปก็จริงสิค่ะโอเคกี่เปอร์เซ็นต์ครับนี่ให้100เลยค่ะก็เห็นผลได้ 100% ท่านจริงอยากจะให้ไปนั่งเขียนตรงเขียนรับรองตัวเองเนี่ยเขียนที่นี่ก็ต้องเป็นบรรยายตัวเองโอเคนะขอบคุณค่ะ